ใช้งานจาก iPhone วิธีการสายด้าโปรแกรม WebX ลงใน iPhoneสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม WebX ครั้งแรกให้กดปุ่ม Sign Up ใส่อีเมลของสมาชิกใส่ชื่อนามสกุลของสมาชิกเป็นภาษาอังกฤษใส่อีเมลของสมาชิกอีกครั้งตั้ง password แล้วกด next วิธีการ sign in โปรแกรม WebX ลงใน iPhone วิธีที่1กด join event จากลิงก์ในอีเมลที่สภาวิศวกรส่งมาให้วิธีที่2กด join meeting จากแอปพลิเคชันของ WebX กด join meeting ในช่วงเวลาที่กำหนดให้เข้าลงทะเบียนใส่เลข Access Code หรือ Event Number ได้จากอีเมลที่สภาวิศวกรส่งมาให้หลังจากสมาชิกได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 1. เลข Access Code หรือ Event Number ไว้ใส่ตอน Join Meeting ในวันประชุมใหญ่ของสภาวิศวกรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2563กด Joinถึงขั้นตอนนี้แสดงว่าท่านเข้าห้องประชุมของ WebX เรียบร้อยแล้วอธิบายปุ่มการใช้งานต่างๆบน iPhone ปุ่ม Mute สำหรับใช้เปิดและปิดเสียงของผู้ร่วมประชุมปุ่ม Video สำหรับใช้เปิดและปิดภาพของผู้ร่วมประชุมปุ่ม Hand ให้ผู้เข้าร่วมยกมือขึ้นลงผู้เข้าร่วมสามารถดูได้ว่ามีการยกมือของตนเองขึ้นหรือไม่ปุ่มรูปคนสำหรับดูรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมปุ่มนำเสนองานสำหรับเปิดการใช้งานการแชร์ไฟล์งานให้ผู้ร่วมประชุมรับชมปุ่มข้อความสำหรับเปิดใช้งานการพูดคุยหรือแชทปุ่มออดิโอและอื่นๆสำหรับเปิดและปิดเสียงและตั้งค่าของผู้ร่วมประชุมปุ่มกากบาทสำหรับใช้ออกจากห้องประชุม